You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time, no. สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel นะครับโดยในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel จะเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตหมายท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังเราชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับและที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับคสช.แจงส่งทหารประกบกลุ่มการเมืองเพื่อความเรียบร้อยเตือนอย่าปลุกปั่นครับโดยเมื่อวันที่28ตุลาคมนะครับพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.นะครับได้กล่าวถึงกรณีที่มีทหารไปร่วมสังเกตการที่พักการเมืองหรือว่าที่พักการเมืองในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับว่าเป็นไปตามแนวทางในการดูแลความเรียบร้อยทั่วไปเชื่อว่าถ้าพื้นที่ไหนมีเจ้าหน้าที่ทหารไปสังเกตการจะเป็นในลักษณะดูภาพรวมกว้างๆทั่วไปอาจมีการเก็บรายละเอียดที่เพียงพออย่างน้อยก็สามารถไปใช้ยืนยันกรณีกลุ่มหรือพักการเมืองอื่นๆนะครับอาจสงสัยหรือกังวลเกี่ยวกับการทำกิจกรรมนั้นได้ทั้งนี้นะครับได้มีการยืนยันว่าทหารไม่ได้ไปจำกัดสิทธิ์ต่อการดำเนินการอะไรถ้าหากการกระทำอยู่ในกรอบกฎหมายและอยู่ในกรอบการผ่อนคลายที่กำหนดให้ซึ่งสามารถทำบางกิจกรรมได้ในช่วงนี้โดยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบต่อกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของพรรคการเมืองที่ดำเนินอยู่ในกรอบกฎหมายนะครับโดยสำหรับบางการกระทำก็เป็นเรื่องของข้อบังคับในทางกฎหมายที่มีอยู่เดิมเช่นเรื่องการให้ข้อมูลเท็จทางสังคมหรือการหมิ่นประมาทกันซึ่งในช่วงก่อนๆก็อาจจะมีการทำกันเป็นเรื่องปกติแต่ในช่วงคสช.จำเป็นต้องทำให้ทุกกฎหมายโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิคนส่วนใหญ่ให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและในช่วงนี้ยังคงไม่อยากให้มีการดำเนินการใดๆที่สุ่มเสี่ยงนะครับหรือใช้เวทีนี้ผิดไปจากเจตนารมณ์เช่นการแฝงให้ข้อมูลในลักษณะปลุกปั่นสร้างกระแสความเกลียดชังกันหรือกรณีการใช้เวทีนี้เป็นที่แสดงออกทางอารมณ์เกลียดชังจนกระทบกับภาพบรรยากาศในการเดินหน้าประเทศครับอีกทั้งยังมองว่าในช่วงนี้พรรคหรือกลุ่มการเมืองส่วนใหญ่เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการสร้างและรักษาบรรยากาศที่จะเอื้ออำนวยต่อการเตรียมการเลือกตั้งครับอีกข่าวนะครับก็ยังคงอยู่ในแวดวงทหารนะครับโชว์ญาติฝึกนักรบผลัด2กองทัพบกได้เปิดค่ายรับทหารใหม่ 30,000 นายบิ๊กแดงสั่งจัดกิจกรรมรับทหารใหม่ผัดที่2กว่า 30,000 คนเปิดค่ายทหารทั่วประเทศให้ญาติเห็นทุกขั้นตอนพาทัวร์ที่พักที่ฝึกโรงเลี้ยงพร้อมชี้แจงสวัสดิการค่าตอบแทนแนะนำบุคลากรแสดงความพร้อมดูแลทหารใหม่ครับโดยเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานะครับพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกนะครับได้มีการเปิดเผยว่าหลังประกาศนโยบายให้ทุกหน่วยดำเนินการฝึกทหารใหม่ให้เป็นทหารต้นแบบในอนาคตเป็นทหารที่มีระเบียบวินัยพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาประจำการในหน่วยทหารนั้นโดยทางพันเอกหญิงสิริจันทร์นะครับได้กล่าวว่าพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารของกองทัพบกจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ตั้งแต่วันแรกที่ทหารใหม่มารายงานตัวเข้ารับราชการทหารเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพบกที่จัดให้การดูแลสมาชิกในทุกด้านอย่างดีที่สุดโดยกิจกรรมในครั้งแรกจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศในการรับทหารใหม่ผัดที่2ปี2561นะครับที่จะมารายงานตัวเข้าประจำการระหว่างวันที่1ถึง3พฤศจิกายนนี้สำหรับกิจกรรมต้อนรับจะเริ่มทันทีที่สถานที่ที่มารายงานตัวได้แก่ที่ว่าการอำเภอศาลากลางจังหวัดสู่ขั้นตอนการส่งทหารกองประจำการเดินทางไปยังมณฑลทหารบกจนถึงการแบ่งสรรทหารกองประจำการเข้ารับการฝึกนั้นหน่วยฝึกทหารใหม่ซึ่งญาติและครอบครัวจะได้ร่วมสังเกตการส่งทหารเข้าหน่วยและได้เห็นกรรมวิธีการรับทหารใหม่ในทุกขั้นตอนโดยที่สำคัญกองทัพบกจะเปิดค่ายทหารและหน่วยฝึกทหารใหม่ทั่วประเทศเพื่อให้ครอบครัวและญาติได้เยี่ยมชมตั้งแต่วันแรกที่ทหารมาฝึกในหน่วยเพื่อให้ครอบครัวและญาติได้สัมผัสถึงความเป็นอยู่ของบุตรหลานทำความรู้จักกับผู้บังคับหน่วยและบุคลากรทุกระดับชั้นพร้อมกับได้เห็นลักษณะที่พักอาศัยสถานที่ฝึกโรงประกอบเลี้ยงส
ถานที่ออกกำลังกายสถานที่สันทนาการระบบการรักษาพยาบาลได้รับทราบถึงกระบวนการฝึกทหารการศึกษาต่อระหว่างประจำการการฝึกอาชีพเสริมความก้าวหน้าในการบรรจุเข้ารับราชการทหารรวมทั้งสิทธิและสวัสดิการของทหารกองประจำการอย่างครบถ้วนโดยค่ายทหารนะครับจะมีการจัดการบริการให้กับญาติและครอบครัวที่ร่วมกิจกรรมเช่นสถานที่พักคอยอาหารและเครื่องดื่มบริการตรวจสุขภาพการแสดงของหน่วยดุริยางการจัดยานพาหนะรับส่งเป็นต้นนะครับโดยกิจกรรมการต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่เป็นนโยบายด้านกำลังพลของกองทัพบกที่เริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกในปีนี้โดยถือเป็นมิติใหม่ที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความพร้อมของหน่วยทหารนะครับในระดับกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับทหารใหม่ทั้งเรื่องมาตรฐานการฝึกระบบการบังคับบัญชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตมุ่งเสริมสร้างทหารกองประจำการให้สามารถดำรงเกียรติมีทักษะด้านการทหารมีจิตอาสาพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจทางด้านความมั่นคงการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพรองโฆษกกองทัพบกได้กล่าวนะครับสำหรับทหารกองประจำการผัดที่2ปี2561นี้นะครับที่จะมีการเข้าประจำการในหน่วยทหารของกองทัพบกระหว่างวันที่1ถึง3พฤศจิกายนมีจำนวนทั้งสิ้น 39,092 นายครับมาดูกันที่อีกข่าวนะครับซึ่งเป็นข่าวในประเทศในเอเชียเรานี่เองนะครับก็คือ2เกาหลีนะครับเตรียมปลดอาวุธทหารที่หมู่บ้านปันมุนจอมโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้นะครับนายชอยฮุนซูได้กล่าวว่าการปลดอาวุธในบริเวณ Joint Security Area จะเริ่มต้นตั้งแต่วันศุกร์นี้นะครับเพื่อส่งเสริมความเป็นมิตรระหว่าง2เกาหลีทั้งนี้เขตปลอดทหารระหว่าง2เกาหลีนะครับมีความยาวถึง 2,500 กิโลเมตรและบริเวณ Joint Security Area หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าคือหมู่บ้านปันมุนจอมนี้คือจุดเดียวของเขตปลอดทหารนะครับที่มีทหารจากทั้งเกาหลีเหนือและสหประชาชาติที่นำโดยสหรัฐอเมริกาประจำการอย่างเผชิญหน้ากันในขณะที่หมู่บ้านปันมุนจอมก็เป็นสถานที่ลงนามข้อตกลงยุติสงครามชั่วคราวระหว่าง2เกาหลีด้วยจึงได้ถูกจัดให้เป็นพื้นที่เป็นกลางและเป็นที่พบปะหารือกันของเจ้าหน้าที่ทั้ง2เกาหลีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามหลังจากการปลดอาวุธของทหารทั้ง2ฝั่งเสร็จสิ้นบริเวณดังกล่าวจะมีทหารนะครับที่ไม่ได้ติดอาวุธประจำการเพียงฝั่งละ35คนเท่านั้นและจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนสามารถเดินเคลื่อนไหวในบริเวณนั้นได้อย่างเสรีด้วยโดยนอกจากนี้นะครับทั้ง2เกาหลีและกองบัญชาการของสหประชาชาติจะเข้าตรวจพื้นที่ร่วมกันจนถึงวันเสาร์ด้วยนะครับโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้และนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ตกลงที่จะลดความตึงเครียดทางการทหารตามแนวชายแดนระหว่างการหารือของทั้งสองผู้นำที่กรุงเปียงยางในเดือนที่แล้วนะครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองทั้งสองประเทศได้เสร็จสิ้นภารกิจกู้กับระเบิดในบริเวณหมู่บ้านปันมุนจอมด้วยนะครับเอาละครับนี่จะเป็น3ข่าวความเคลื่อนไหวนะครับโดย2ข่าวแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับกองทัพไทยเรานี่เองนะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งก็จะเป็นข่าวจากทาง2ประเทศเกาหลีนะครับที่มีการลดกำลังลดอาวุธลงนะครับในเขตบริเวณพื้นที่ที่เรียกว่า Joint Security Area นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆฟังแล้วชอบยังไงนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับและถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์เพิ่มเติมตรงไหนยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางรายการก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power.